ค่ะได้เห็นข่าวเห็นค่ะก็จริงๆก็ต้องมีมาสักพักนึงแล้วเรื่อยๆใช่เขาบอกว่าก็ไปแบบไปขุดเรื่อยๆแบบก็ยิ่งขุดยิ่งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบว่าศิลปินระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยเราครั้งแรกที่เราเห็นอ่ะเราเอ๊ะมันใช่ไหมหรือว่าก็แปลกใจคือเราก็แปลกใจอยู่แล้วว่ามันเหมือนเราคือเราไม่คิดว่าเราหน้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีคนบอกว่าหน้าเหมือนแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเราก็เฉยๆไม่ได้ดีใจหรือแบบไม่ได้โกรธอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็อยากให้คนที่มาติดตามเราหรือว่าชอบเราเนี่ยชอบที่เป็นตัวเรามากกว่าแล้วก็เรียกเราที่เป็นตัวเราที่เป็นชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเยอะไหมมีคนทักเยอะไหมก็มีบ้างบางรูปที่มันคล้ายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่ไอจีพลอยก็จะไม่ค่อยแต่งหน้าอะไรอยู่แล้วค่ะใช่ใช่มีแค่บางรูปที่แบบเอ้ยหน้าเหมือนรูปนี้เหมือนอะไรเงี้ยค่ะอย่างเรากลัวกระแสด้านลบไหมครับแฟนคลับอีกฝั่งหนึ่งเขาจะมาแบบว่าก็ไม่ได้เหมือนนะอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมจริงๆก็แบบมีกังวลแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีทั้งแบบคนที่ชอบเราไม่ชอบอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้อะไรก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกดีอะไรเงี้ยไม่ได้อยากเก็บให้มันเป็นเรื่องเครียดอะไรเงี้ยเคยเจอแบบคอมเมนต์ด้านลบจากแฟนคลับไหมไม่มีนะก็มีแต่คนแบบเอ้ยหน้าเหมือนคือเราก็ไม่ได้เข้าไปอ่านอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ก็คือโอเคกับกระแสอะไรแบบนี้อยู่แล้วเฉยๆมากกว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องตลกว่าเราก็หน้าเป็นหน้าเหมือนคนที่แบบดังมากๆอะไรเงี้ยใช่โอเคค่ะ